ไปดูเรื่องวุ่นๆอย่างที่คุณสัชวันบอกเมื่อสักครู่ยืดเยอะกันมานานทีเดียวค่ะสำหรับการคืนตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองให้กับนายวงศักดิ์สวัสดิ์พาณิชย์นะคะซึ่งปรากฏว่าเมื่อวานทางกระทรวงมหาดไทยก็เสนอคำสั่งให้ย้ายนายวงศักดิ์ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนแทนตำแหน่งที่ว่างลงนะคะล่าสุดแล้วนะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็ไม่อนุมัติให้ย้ายนายวงศักดิ์ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอค่ะจากการที่กระทรวงมหาดไทยนะคะเสนอให้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบย้ายนายวงศักดิ์สวัสดิ์พาณิชย์กลับไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองก่อนที่จะย้ายไปเป็นผู้ราชการจังหวัดลำพูนทันทีนะคะแล้วก็ให้นายมงคลสุรสัจจะไปเป็นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนส่วนนายสุรชัยขันอาสาย้ายไปเป็นอธิบดีกรมการปกครองค่ะแต่ว่าในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นายวงศักดิ์กลับไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองตามมติของกพค.แล้วก็ให้นายมงคลนะคะไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะที่มหาดไทยเขาเสนอมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาพยายามที่จะ1บริหารภายในของเขากับ2ที่จะเยียวยาทั้งคุณมงคลด้วยนะครับแต่ว่าครม.ก็เห็นว่าในชั้นนี้ก็คือต้องเดินหน้าไปตามมติกพค.แบบนี้ขณะที่นายวงศักดิ์ได้เปิดใจแถลงขอบคุณนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีบางคนที่ให้ความเป็นธรรมนะคะพร้อมกับตำหนิข้อเสนอของกระทรวงที่จะย้ายไปเป็นผู้ราชการจังหวัดลำพูนค่ะตัวแน่นะครับผมก็ได้เรียนไปแล้วว่าอย่าว่าแต่มีคำสั่งเลยนะแค่คิดก็อุบาทผมขอใช้คำนี้คำว่าอุบาทนั้นไม่ใช่คำพลุสวาทไม่เป็นไรนะแต่หมายความว่าเป็นความคิดที่ผิดอย่างมหันต์เป็นความคิดที่ตามระบบธรรมเนียมประเพณีเขาไม่ได้ทำกันนะครับจากอธิบดีกรมการปกครองไปเป็นผู้ว่าการจังหวัดลำพูน